Let's go วันนี้เฮียน็อตจะมาสอนวิธีการใช้วันเนี่ยและใช้วันเนี่ยวัดลูกปืนยังไงนะครับหลายคนมีคำถามเดี๋ยวมาดูกันนะครับไม่ยากเลยอย่างแรกเราเริ่มจากวันเนี่ยเลยนะครับวันเนี่ยเนี่ยมันจะมี2หน่วยคือหน่วยมิลกับหน่วยนิ้วนะหน่วยมิลก็จะ0 10 20 30นิ้วก็จะเป็น0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0แล้วก็1นิ้วนะถ้าเกิดหน่วยนิ้วใครยังค่อนข้างสับสนอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวมาทำวิดีโอเฉพาะให้ดูนะมีลูกปืนมาตัวนึงเนี่ยเราจะวัดกันยังไงนะอย่างแรกเลยก็คือเราวัดรูในนะครับเห็นไหมครับแล้วเราก็อ่านเลข0อยู่ตรงไหนอ่านตรงนั้นเลยง่ายไหมอันนี้20มิลใช่ไหมครับต่อมาวัดตรงนี้ไอ้เท่าไหร่เอ่ย40 11 12 12มิลนะครับเพราะนั้นขอบนอกของตัวลูกปืนตัวนี้คือ42มิลแล้วก็สุดท้ายคือความหนานะครับ12มิลโอเคได้12มิลแล้วเราก็เอาค่าทั้ง3ตัวเนี้ยไปเทียบกับตารางเราก็จะรู้ว่าเบอร์ลูกปืนตัวเนี้ยเบอร์อะไรแต่คนนี้บางครั้งมันก็จะมีว่าเราจะเจอลูกปืนที่มันเป็นไซส์นิ้วนะอันเนี้ยถ้าดูเฉยๆอาจจะไม่รู้แต่ว่าอันนี้เห็นน็อตเตรียมมาเดี๋ยวเราดูเป็นไซส์นิ้วนะครับพอเรามาดูที่ตรงฝั่งมิลก่อนเราจะเห็นว่ามันจะ10แบบ10ครึ่งๆอ่ะมันจะไม่ลงแบบ12ก็ไม่ลง13ก็ไม่ลงแสดงว่าน่าจะเป็นไซส์นิ้วเราก็ลองมาดูหน่วยข้างบนเห็นมั้ย0ตรงเป๊ะเลยนะครับ1หุ่น2หุ่น3หุ่นลงที่4หุ่นเพราะฉะนั้นรูในตัวนี้อยู่ที่4หุ่นหรือก็คือครึ่งนิ้วนั่นเองต่อมานะด้านนอกด้านนอกนะครับ1นิ้วกับอีก1หุ่นถ้าสังเกตฝั่งมินดีๆเห็นมั้ยครับฝั่งมินก็จะไม่ลงละแต่ถ้าเกิดส่วนมากรูในเป็นนิ้วขอบนอกก็มักจะเป็นนิ้วแต่บางครั้งมันมีนะรูในขอรูในเป็นนิ้วขอบนอกเป็นมินมีนานๆทีจะเจอกันทีแต่ NUT มีขายทุกเบอร์นะครับเพราะฉะนั้นสอบถามมันเข้ามาได้แล้วก็ความหนานะครับจะเป็นอะไร1หุ่น2หุ่นไม่ถึง3หุ่นก็คือ2หุ่นครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นขอบนอกตัวนี้อยู่ที่2หุ่นครึ่งนั่นเองสั้นๆง่ายๆกับเฮียน็อตนะครับจากร้าน NUT ลองสอบถามมาได้มีอะไรคิดไม่ออกหาของติดต่อ NUT มาได้เลยนะครับ